สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาเปลี่ยนกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีอิสราเอลประกาศสงครามหลังกลุ่มฮามาสบุกโจมตีชาวไทยถูกจับเป็นตัวประกันด้วยนั้นคุณพิธาลิมเจริญรัตก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า ผมเพิ่งวางสายโทรศัพท์จากการพูดคุยกับท่านทุตอิสราเอลประจำประเทศไทยและพี่น้องแรงงานคนไทยในอิสราเอลจากการประสานงานของปีกแรงงานของพรรคก้าวไกลได้ทราบมาว่าสถานการณ์มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและได้รับคำร้องว่าครอบครัวของแรงงานที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่สามารถติดต่อญาที่อิสราเอลได้และกำลังตกอยู่ในความกังวลอย่างมาก หากท่านมีญาติไปทำงานที่อิสราเอลและบัตรนี้ยังติดต่อไม่ได้ท่านสามารถระบุชื่อของบุคคลเมืองที่พักมาที่อีเมล pita@forwardparty.org เพื่อรวบรวมเป็นดาต้าเบสประสานงานกับสถานทูตอิสราเอลหรือส่งมอบต่อกระทรวงต่างประเทศต่อไปได้ สุดท้ายขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนร,รัฐบาลและข้าราชการไทยในการคลี่คลายวิกฤตในครั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวไทยในอิสราเอลครับซึ่งจากการโพสต์ดังกล่าวของคุณพิธาทำให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันเป็นสองฝ่ายอีกฝ่ายชื่นชมและขอบคุณและอีกฝ่ายก็บอกว่า เวลาเห็นพิธาออกมาโพสลงในโซเชียลกรณีเกิดเหตุการณ์ที่อิสราเอลแล้วให้อีเมลส่วนตัวแต่ไม่ได้ให้เบอร์โทรศัพท์หรือวิธีการติดต่อของสถานทูตไทยในอิสราเอลคือเหตุการณ์แบบนี้ให้ผู้รับผิดชอบมาจัดการเองจะดีกว่าส่วนพิธาก็ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในกระทรวงต่างประเทศไม่ได้เป็นนายกด้วยและทางด้านของคุณเกตชินพาธ กิตเลอร์สิริวัฒนารองโฆษกพักรวมไทยช่างชาติก็ได้ออกมาโพสต์ถึงคุณพิธาว่าผมอีเมลคุณพิธาแล้วครับโปรดให้รัฐบาลทําหน้าที่ของเขาเราก็วัยเดียวกันผมจะพูดอย่างไม่อ้อมค้อมการที่คุณติดต่อทูตอิสราเอลและช่วยประสานงานมันก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นกลับทำให้คนไทยที่อยู่ในอิสราเอลสับสนคุณไม่ใช่ทั้งนายกและหัวหน้าพักและสอสอ และไม่ใช่หน้าที่ของคุณเวลานี้ไม่เหมาะสมที่จะหาเสียงปล่อยให้รัฐบาลที่มีอำนาจรัฐและกฎหมายในมือทำหน้าที่ของพวกเขาส่วนคุณก็มีหน้าที่ขายฝันให้กับเยาวชนจนกว่าพวกเขาจะตื่นอย่างไรก็ตามมีญาติแรงงานของคนไทยที่ไปทำงานอิสราเอลออกมาบอกว่า เรามีญาติอยู่ที่นั่นตอนนี้คนไทยที่อยู่ที่นั่นสถานการณ์แย่มากคนไทยด้วยกันใครช่วยอะไรได้ควรช่วยค่ะเพราะยังไงก็คิดว่าคนไทยด้วยกันอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องทันเหตุการณ์ได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะ